ช่วงต่อไปพบกับ5นาทีมีพลังครับเราเป็นคนที่ค้นหาความหมายของชีวิตคือ meaning of life เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าตอนที่เป็นนักข่าวสายรถยนต์ก็เริ่มจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาหลายวันที่จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายของชีวิตการที่เราทำงานเนี่ยมันทำให้โลกมันดีขึ้นหรือว่ามันทำให้โลกมันแย่ลงเราหาคำตอบนี้ข้างในองค์กรไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ในธรรมชาติแป๊บเดียวอะทำให้เรารู้เลยว่าอันนี้ใช่แหละคือการที่งานที่เราทำที่อวันแรงเนี่ยใช่แล้วเอาลันเป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็เราแค่เอาพื้นที่ตรงนี้ทำให้มันเป็นพื้นที่ที่สัตว์ป่าเขาออกได้แล้วก็เราจะปลูกป่ามากสุดที่เราได้ในพื้นที่ทำให้มันขึ้นมาเป็นป่าทั้งหมดโดยที่เรายังทำดำเนินธุรกิจบนโมเดลนี้อยู่แล้วตรงกลางเลยก็จะเป็น Nature Education Center ของอวันแลนด์เองก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอยู่ที่อวันแลนด์อันนี้เป็น business model ของอวันแลนด์ในปัจจุบันวันนี้ขอให้มันเป็นเทรนด์เถอะเพราะมันไม่ถ้ามันไม่ได้เป็นเทรนด์แต่เราช่วยกันช่วยโลกนี้ไม่ได้หรอกอยากให้มันเป็นเทรนด์แล้วก็อยากให้มีคนอื่นเข้ามาด้วยที่คิดว่าใช่เทรนด์แบบนี้ดีแล้วโอเคทำด้วยกันทำด้วยกันทุกคนที่มีอินสปิเรชันที่เกิดขึ้นมาตามจุดที่มาที่เราหรือว่าไปที่อื่นก็ตามเนี่ยมันมีคนแบบผมอีกร้อยพันคนแน่นอนอยู่แล้วทุกคนที่อยากอินสปายเน็กซ์เจเนอเรชันหรือว่าอินสปายดิสเจเนอเรชันคือแบบยุคนี้ด้วยอยากให้ตื่นขึ้นมาบอกว่ารักษาธรรมชาติหน่อยทุกคนเราต้องเต็มร้อยทุกครั้งที่มีโอกาสที่จะบอกเขาว่าให้ต้องรักษาให้ได้แล้วเป็นไปได้ว่าจากร้อยคนตรงนั้นจะมีแค่10คนที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้แต่ว่าแค่10คนนั้นพอแล้วเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดของคนว่าต้องมีร้อยๆพันล้านล้านคนที่จะเปลี่ยนโลกได้ทุกครั้งที่จะมีกลุ่มและส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงกลุ่มนักศึกษาคือทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราสร้างความคิดเห็นในใจเขาว่าอ๋อใช่งานแบบนี้ก็มีนี่หว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหมอมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเอนจิเนียร์งานแบบนี้ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติดูแลสัตว์รักษาสัตว์ป่ารักษาต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยก็มีก็น่าสนใจเหมือนกันมันเป็นการกระตุ้นความคิดจุดนี้ผมมองว่าเป็นน่าจะเป็นจุดความสำเร็จที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันวันไหนที่เรานับความสำเร็จในมูลค่าเงินเนี่ย เราก็จะปฏิบัติทุกอย่างตามเงินอย่างเดียวถ้าในธุรกิจไหนก็ตามเนี่ยเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่เงินเป้าหมายอยู่ที่ purpose หมายความว่าจุดเป้าหมายของบริษัทนั้นบริษัทมันอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อดูแลธรรมชาติอยู่เพื่อผลิตรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับก็ความคิดเห็นแบบนี้จะสำเร็จได้เพราะว่าการที่คิดว่าจะผลิตรถที่ดีที่สุดในโลกจะทำให้คุณมีเงินแต่คุณแค่มีเงินมันจะตามมาอยู่แล้วก็คือเราแค่โฟกัส1ไปก่อน2ก็ตามเราเป็นคนที่ค้นหาความหมายของชีวิตเราคิดว่ามันจะไม่มีวันไหนที่เรียกว่าคำตอบเต็มๆมันจะมีพาร์ทนึงของคำตอบนั้นออกมาเป็นก้อนนึงก่อนเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ตอนกลางคืนเนี่ยคุณไม่จำเป็นว่าต้องรู้จักทางทั้งหมดคุณเห็นแค่ทางเฉพาะที่ไฟคุณมองเห็นจากรถยนต์ข้างหน้าเต็มที่ก็ประมาณ40เมตร50เมตรแค่นั้นน่ะคุณไปถึงเชียงใหม่ได้ก็ similar in that way เราพัฒนาไปเรื่อยๆเรา keep moving ไปเรื่อยๆแล้วก็จุดที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะจุดนี้มันเป็นจุดที่ถูกจนถึงวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ขับรถมาเนี่ยมันถูกมั้ยก็โอเคนะถ้างั้นก็ไปต่อถ้าไม่โอเคก็เปลี่ยนทางไปทางนึงเพราะว่ามันยังไงก็ตามเราจะไม่มีวิชั่นที่เป็นว่าอีก10ปีเราจะมองเห็นยังไงใช่มั้ยณเวลาตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเส้นที่ถูกต้องเราก็ต้องพุชไปที่ทางนั้นแรงบันดาลใจหมดหมายความว่าทางเลือกที่เราเลือกในร้อยๆทางเลือกนั้นมันน่าจะผิดแต่ว่าจนถึงวันนี้ที่เรามามันถูกมั้ยเราคิดว่ามันก็เป็นมันก็ไม่มีทางอื่นเพราะว่ามันก็เป็นชัดเจนอยู่แล้วว่าโลกใบนี้มันมีแค่โลกใบเดียวใช่มั้ยมันมีแค่1 planet อย่างเดียวใช่มั้ยครับแล้วถ้าเราจะไม่เปลี่ยนที่จุดนี้แล้วตอนไหนล่ะที่เราจะเปลี่ยน
พบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 MCOT HD ครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ